รัฐบาลเตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2562ระหว่างวันที่5ถึง14ธันวาคมนี้ที่ท้องสนามหลวงโดยมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยแบ่งออกเป็น2นิทรรศการที่สำคัญคือนิทรรศการปณิธานความดีมีแล้วแบ่งปันและนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดีวิถีไทยแบบพ่อซึ่งจะนำชุมชนต้นแบบที่ดำเนินตามปรัชญาของพระองค์จนทำให้ชุมชนเข้มแข็งมาร่วมด้วยรวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน